ดูดิตอนนี้คือเวลา2 ทุ่มแล้วอะตายังเหลือปากก็ยังขอยังเหลือไม่รู้เมื่อเช้าทำมาหนักหรือเปล่าไปดูผลิตภัณฑ์ว่ามันเป็นยังไงแล้วก็กลับมาพบกับใหม่จังใหม่สตูดิโออีกครั้งนะคะเมื่อวานนะใหม่ไปซื้อนิตยสารก็ไปเจอหน้าปกน่ารักมากเลยแต่ว่าในหนังสือนิตยสารญี่ปุ่นเนี่ยเขาจะมีแจกไอ้พวกเนี้ยเครื่องสำอางแต่ก็ไม่ได้คาดหวังอะไรมากหรอกนะจากเครื่องสำอางเพราะว่าคิดว่ามันคงใช้ไม่ได้แน่เลยก็เลยเอามาลองดูแล้วปรากฏว่ามันได้ลุงนี้มาว่ะงงใจมากก็เลยคิดว่าคือ890 เยนอ่ะได้มาแบบได้อันนี้มาอันนี้เป็นไฮไลท์อันนี้เป็นลิปสติกแล้วอันนี้เป็นไฮอายแชโดว์ยังไม่พอได้มาด้วยเป็นอายแชโดว์แบบครีม2 อันเขาใช้คำว่าอายกลอสแล้วก็เป็นคอลเลกเตอร์อีกอันนึงคอลเลกเตอร์สีอาจจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่แต่ว่าคิดว่าเครื่องสำอางมันโอเคเลยนะลิปสติกแล้วก็อายแชโดว์ราคา890 เยนมันบ้ามากหมายก็เลยคิดลุคนี้มาให้ดูกันไปดูกันเลยดีกว่าสีเดิมอันนี้
ขอบคุณที่รับชมมาจนถึงตอนนี้ค่ะแสดงว่าคลิปนี้ไม่น่าเบื่อเนาะสำหรับใครที่คำแนะนำอะไรนะในการที่ให้ใหม่พัฒนาคลิปได้ดีขึ้นหรือว่าทำคอนเทนต์ที่มันดีขึ้นนะใหม่ยินดีรับฟังแล้วก็รบกวนคอมเมนต์ในเซกชันด้านล่างด้วยใหม่จะนำไปปรับปรุงว่าคุณภาพของวิดีโอมันดีหรือเปล่าการตัดต่อมันงงไหมหรือยังไงแล้วก็อยากหรือว่าใครที่อยากได้ลุคแบบไหนนะขอกันมาได้ขอขอบคุณเรามาเรียนไปพร้อมๆการเรียนแต่งหน้าไปพร้อมๆการเพราะจริงๆแล้วว่าใหม่ไม่ได้แต่งหน้าเก่งอะไรแค่สนุกกับการใช้สีการลงสีแล้วก็การเลือกสีต่างๆเท่านั้นเองนะเพราะฉะนั้นเจอกันคลิปหน้าบ๊ายบายจุ๊บๆโหไม่ธรรมดาเหมือนกันเนี่ยปากก็ยังอยู่ปากนี่ไม่ลงเบสอะไรเลยก็ยังอยู่นะอันนี้กินข้าวแล้วเนี่ยกินข้าวกินน้ำบ่ายสามโมงแล้วอะหรือไม่ได้พูดกับใครเหมือนกันเลยยังอยู่ปากก็ยังอยู่ตาก็ตาก็ยังสวยดีตาก็ยังสวยดีเฮ้ยมันไม่ธรรมดานะเนี่ย